นี้ผัดเรียบร้อยแล้วต้มผัดใส่กล้วยนะคะข้าวก็จะใส่1ช้อนช้อนแค่นี้เนาะอันนี้ย่าน้องคุณใส่ถั่วแดงอันนี้กล้วยที่หั่นไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งนี่นะจ๊ะเดี๋ยวไปนึ่งนึ่งเดี๋ยวจะมาดูตอนสุกกันร้อยข้าวต้มมัดอร่อยอร่อยจ้านี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ